ข้าวเหนียวปิ้งมาแล้วจ้ารับสักห่อไหมคะข้าวเหนียวปิ้งไส้มันม่วงหอมอร่อยค่ะเริ่มแรกเราจะเอามันม่วงปอกทำความสะอาดแล้วก็นึ่งนะคะพอนึ่งเสร็จแล้วเราก็นำไปปั่นใส่กะทิใส่น้ำตาลใส่เกลือจากนั้นมาใส่กระทะกวนแล้วก็ใส่น้ำมันพืชไป2ช้อนโต๊ะกวนไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลากวนทั้งหมดประมาณ30นาทีนะคะก็จะออกมาแบบนี้ต่อไปเราก็จะไปทำน้ำกะทิสำหรับมูลข้าวนะคะใส่กะทิลงไปใส่น้ำหางลงไปนิดนึงใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ใบเตยนะคะใส่เกลือแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายเราเอาแค่ให้มันร้อนนะคะจากนั้นก็ไปเทใส่ภาชนะที่เราจะใช้มูลข้าวนึ่งข้าวเหนียวเสร็จก็มาเทลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะต่อไปเราจะไปทำใบตองค่ะใบตองมันจะมีทั้งแผ่นใหญ่และแผ่นเล็กจะตัดหัวท้ายให้แหลมแบบนี้นะคะแผ่นใหญ่จะประมาณ20เซนหรือ18เซนก็ได้ค่ะแผ่นเล็กประมาณ15เซนค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมห่อนะคะก็จะมีข้าวเหนียวมูลมีไส้มีใบตองมีไม้กลัดค่ะเราก็จะนำใบตองใบใหญ่ไว้ข้างล่างใบเล็กไว้ข้างบนนะคะใส่ข้าวเหนียวลงไปตามชอบค่ะจะใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็ตักไส้ใส่ค่ะแล้วก็จับข้าวเหนียวมาใส่อีกนิดนึงแล้วก็พับใบตองลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็หักมุมแล้วก็ใช้ไม้กัดกัดนะคะกดเข้าไปให้มันแน่นๆนะคะข้าวใช้ไม้กัดกัดทั้งสองด้านเลยค่ะเราจะห่อไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะไปก่อเตาไฟรอนะคะพอไฟเริ่มได้แล้วเราก็จะนำข้าวเหนียวที่เราห่อไปวางก็กลับไปกลับมาจนข้าวเหนียวของเราสุกดีใบตองมันก็จะเหลืองหอมนะคะกลับไปกลับมาเพื่อไม่ให้ใบตองมันไหม้ค่ะพอสุกดีแล้วเราก็จะไปชิมกันค่ะแกะออกมาก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะข้าวเหนียวนุ่มๆนะคะไส้มันหวานอร่อยค่ะลองไปทำ